ถาบันคุ้มครองเงินฝากเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทางการเงินของประเทศในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาประจำปีคณะสถาบันประกันเงินฝากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้สมาคมสถาบันประกันเงินฝากระหว่างประเทศครั้งที่20โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมสัมมนากว่า300คนทั้งจากประเทศไทยและนานาชาติจาก30ประเทศทั่วโลกเพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิทัศน์ใหม่การเงินภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของโลกสะท้อนถึงความท้าทายสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตได้แก่การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในการจัดงานดังกล่าวประเทศไทยยังได้ชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างแอปพลิเคชันเป๋าตังที่รัฐบาลไทยได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนายอาคมเติมทิพยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาคการเงินทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งประเทศไทยก็ประสบกับความท้าทายสำคัญใน2ประเด็นหลักได้แก่การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกต้องเร่งหาแนวทางและมาตรการในการประคับประคองเศรษฐกิจในประเทศเพื่อไม่ให้เกิดภาวะชะลอตัวและการกลับมาเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นอีกครั้งและปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการขยายทางเศรษฐกิจแล้วยังมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงจากการกำหนดราคาสินค้าอย่างไรก็ดีจากมาตรการที่ภาครัฐที่เร่งให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และภาคบริการและการท่องเที่ยวทำให้การบริโภคสินค้าและบริการภายในประเทศรวมถึงการส่งออกสินค้าปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช่วยลดความเดือดร้อนของภาคประชาชนระบบเศรษฐกิจและการเงินเป็นเรื่องที่กระทบต่อสังคมในทุกระดับนอกจากความท้าทายที่ผู้มีบทบาทต้องให้ความสำคัญในการสร้างมาตรการแก้ไขความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตาข่ายความมั่นคงทางการเงินได้แก่กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นสิ่งที่สำคัญมากในภาวะที่ภูมิทัศน์ภาคการเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทางการเงินและรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินอย่างต่อเนื่องและมั่นคง